คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC นำเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality มาใช้กับงานด้านมนุษยธรรมนะครับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เรียนรู้สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้งหรือเหตุภัยพิบัติแล้วก็เปิดอบรมให้กับหน่วยงานที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยคุณมลินีวันทองรายงานครับการทำงานในสถานการณ์ภัยพิบัติหลายครั้งเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาบวกกับความรู้สึกที่กดดันที่ต้องทำงานแข่งขันกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนี่ถือเป็นเหตุผลสำคัญที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ของไทยนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้กับงานด้านมนุษยธรรมเป็นครั้งแรกในรอบ156ปีเนื่องด้วยภารกิจหลักคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กว่า80ประเทศทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบหรือเหตุฉุกเฉินมันช่วยขยายผลในแง่ของความเข้าใจครับหลังจากที่โดยมากแล้วในทุกองค์กรเขาจะฝึกสอนพนักงานก่อนลงมือปฏิบัติงานจริงด้วยสไลด์โชว์กับตัวหนังสือเป็นหลักกับเท็กซ์พวกนี้ซึ่งบางทีเนี่ยผู้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจมันมากเนื่องจากเขาต้องจินตนาการตามเขาไม่สามารถที่จะไปสัมผัสว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงเขาไม่สามารถล่วงรู้ได้คราวนี้ไปฝึกหัดที่อยู่ใน VR เนี่ยครับจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก่อนลงพื้นที่จริงเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการฝึกให้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เสมือนจริงเช่นสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อพบผู้รอดชีวิตหรือพบศพวิธีการเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพื่อให้การทำงานในภารกิจแรกหรือในภารกิจครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความสมจริงผู้ฝึกอบรมจะต้องสวมเฮดเซตซึ่งจะทำให้มองเห็นภาพตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆและสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของมือซ้ายและมือขวาด้วยรีโมทอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลังสึนามิซึ่งมีผู้ประสบเหตุและเสียชีวิตจำนวนมากพร้อมกับมีผู้รอดชีวิตเช่นเดียวกันเราก็จะเห็นว่าในฉากจะมีคนยืนร้องไห้อยู่เพราะว่าเขาสงสัยว่านี่คือญาติของเขาที่เสียชีวิตไปนะครับเราซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เรามีหน้าที่ที่จะไปตรวจสอบและระบุตัวตนว่านี่นะคือศพของญาติคุณจริงๆครับโดยขั้นตอนนี้ก็คือเราได้ให้ความรู้เกี่ยวกับว่าโอเคคุณจะต้องเริ่มต้นในการแพ็คกิ้งของใช้ส่วนตัวของเขาอัตลักษณ์ของเขาเงี้ยครับเราก็มีเครื่องมือให้ผู้ทดสอบได้ลองใช้หลายอย่างเหตุใดไม่นำคลิปวิดีโอจากเหตุการณ์จริงมาถ่ายทอดให้กับผู้ฝึกอบรมโดยตรงเจ้าหน้าที่อธิบายว่าบางสถานการณ์ที่เป็นสงครามหรือมีความขัดแย้งไม่อาจทำเช่นนั้นได้เพราะจะขัดต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือ IHL ซึ่งภาพหรือคลิปอาจเป็นการชี้นำให้เกิดอคติกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยได้จำลองเหตุการณ์ไว้หลายสถานการณ์เช่นบรรยากาศการเป็นผู้ลี้ภัยบนเรือมนุษย์ลอยกลางทะเลนานหลายเดือนแบบไม่รู้ชะตากรรมการเข้าไปอยู่ในเรือยังทำให้ผู้ฝึกอบรมได้สัมผัสถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอีกด้วยเกมเทคโนโลยีที่มันมีในปัจจุบันนี้มันสามารถที่จะทำประโยชน์ทางด้านอื่นได้อีกก็คือมันสามารถที่จะสร้างเทรนนิ่งแมททีเรียลใหม่ๆอันนี้ภาพที่เห็นเนี่ยมันเกิดจากเขาเรียกเกมเอนจินครับเกมเอนจินเป็นตัวเจเนเรตกราฟิกเป็นตัวสร้างแสงเงาสร้างความตื้นลึกหนาบางของวัตถุที่เห็นในภาพนี้คือในส่วนตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่ทำให้เราขยายวงกว้างในการสร้างมีเดียใหม่ๆขึ้นมาไม่ใช่แค่วิดีโอเกมอีกต่อไปมันจะเป็นเรื่องเทรนนิ่งก็ได้เป็นซิมูเลชันก็ได้ขณะเดียวกัน ICRC ได้จัดตั้งแผนกเพื่อผลิตโปรแกรมเสมือนจริงขึ้นที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่นิติเวชสภากาชาดในหลายประเทศทั้งอังกฤษเยอรมันจีนส่งข้อมูลให้ไทยผลิตเทคโนโลยีนี้เพื่อนำไปฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชนในสถานการณ์ต่างๆโดยเกาหลีใต้หนึ่งในประเทศที่เผชิญกับแผ่นดินไหวหลายครั้งกาชาดเกาหลีใต้จึงให้ไทยพัฒนาโปรแกรมจำลองสถานการณ์การรับมือแผ่นดินไหวที่ควรปฏิบัติเพื่อนำไปฝึกอบรมให้กับประชาชนขณะที่ไทยมีหน่วยงานที่ให้ความสนใจคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกำลังพิจารณาว่าจะนำไปใช้ในงานสืบสวนด้วยหรือไม่ซึ่งหน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อเข้าอบรมกับ ICRC โดยไม่มีค่าใช้จ่ายมลินีวันทองข่าวสามมิติรายงาน